สวัสดีครับพบกับผมบอลเคนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าติดพาเข้าป่าหาเก็บผักแก่พี่น้องพี่น้องจ้าเราติดก็เพิ่งมาเห็นนี่ผักฮอนแฮนบ้านสติเอิ้นผักฮอนแฮนเด้อจ้าแต่บ้านพี่น้องจักสิเอิ้นผักหยังสติกับบ่รู้คอมเมนต์มาบอกไงเด้อจ้าสติพาเก็บผักฮอนแฮนนี่ดิเพิ่งเห็นอยู่ภาคใต้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เด้อจ้าใบหยับส่วนตัวสติว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวหอมบ้านเฮามันจะเกิดตามหัวไห้ปลายนาหรือตามคันนาจ้ะนี่นี่แหละหน้าหนาวนี่แหละมันจะแตกยอดได้หลายนี่เราเคลื่อนพี่ถ่ายพี่น้องเบิร์ดค่ะนี่จ้ะมันสูงเลยมันจะออกดอกงามเด้อจ้ะนี่ต้นมันยังน้อยมันจะเป็นแบบนี้นี่ต้นที่มันสูงแล้วเอาไปซุปเอาไปแกงนี่จ้ะนี่แหละลักษณะต้นเพิ่นค่ะเอาก็เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆจ้ะนี่นี่หอมเด็ดซื่อๆนี่ก็หอมแล้วจ้ะกระคลุ้งเลยกินจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอุ้ยหลายๆโอ้มาอยู่ภาคใต้นี่หาก็เห็นได้นี่มันจะหอมเดินอุ้ยเต็มเลยดอกเพลนั่นมันยังน้อยนี่ดิมันยังน้อยเป็นแผ่นอยู่มีต้นใหญ่ใช่ปะล่ะมีต้นใหญ่จ้ะเล่นมากเลยนี่ปลูกเต็มโคนเลยแม่นแม่นเลยปกติแม่นนะแม่นมียอดแบบมันยังบดแตกยอดมันยังน้อยอยู่แม่นเบิ่งเลยจะอุ้ยเต็มเลยคือนั่นตะหนาบอกเคนนะใครเคยกินไหนพี่น้องจำรสชาติได้บ่พี่น้องหลายคนสติว่ายังบ่เคยกินนี่ค่ะแต่พี่น้องหลายคนก็ยันเคยกินแต่นานแล้วผักฮอนแฮนติดเอิ้นเต็มเลยมันหากินยากเลยผักอันผักใกล้นี่ค่ะบ่ค่อยเห็นบ่มีเลยเลยจ้ะตามธรรมชาติมันเกิดเองอันนี้หันสติเห็นล่าสุดตอนที่ว่ามาคุจิโปแม่นบ่บ่เคนแม่นก็เลยว่ามื้อนี้ชวนบ่เคนมาเก็บเต็มเลยเต็มโพนเลยมันยังน้อยแม่นบ่นี่เล่นมันเลยมันเป็นยังน้อยธรรมชาติทุกบ้านเด้ได้กินผักนี้เลยเป็นแผ่นนี่มีทีบ้านเฮาหน่านี่กับผักขี้ขมผักดังขมผักไห้ไก่ไห้ไข่เป็นหนะเป็นแผ่นเลยต้องรอเป็นแตกยอดแม่นมันนี่เลยนี่แม่นทำนี่ก็ได้แล้วงานเฮาได้น้ำหมกน้ำข้างนี่แตกเป็นพุ่มเลยยามนี่จ้ะเอามาพี่เต็มพูนหลายคนเอามาหวานไว้เนาะขึ้นเป็นแผ่นเลยไอ้นี่เด้ดอกพันหล่นเลยจ้ะดอกพันหล่นแล้วขึ้นก็เต็มเลยเอาอ้อมพูนี่แหละพาไปทำกินพาพี่น้องไปทำเมนูทำอะไรกินได้บ้างโอเคยังบ่เคยกินจะเกลือได้เนาะยังบ่เคยกินได้ลองมื้อนี้แหละยังบ่เคยกินอ
ผักที่หลายคนไม่เคยกินหนึ่งในนั้นก็คือบอกเคนอ้อมโพนได้ทั้งหลายนี่ทั้งหลังเลยติ๊กทั้งสามยอดสวยได้หลายแล้วบอกพอซุปแล้วบอกตามธรรมชาติของเราเราเก็บอีกแค่หน่อยก่อนจ้ะจะพาพี่น้องมาทำเมนูแซ่บๆมื้อนี้กลับมาถึงบ้านแล้วครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะผักฮอนเฮนสติ๊กเอาไปล่างแล้วก็เด็ดเอาแต่แบบนี้จ้ะสั้นๆยอดๆตอนแรกเขาเด็ดมาแบบยาวๆเนาะสติ๊กจะเอามาแกงอ่อมใส่กบจ้าเครื่องแกงก็มีพริกกับหอมแดงแล้วก็แกงใส่เห็ดหูหนูมาสติ๊กเอิ้นเห็ดกระตันจ้ะกับใบแมงลักผักอีตุมาเอามาแกงกันจ้ะเดือดแล้วเราก็ขนาดสติ๊กใส่ตะไคร้กับปลาลงไปแล้วเด้อจ้าพริกหอมแดงที่จำไว้แล้วก็ตามด้วยกบเลยจ้ากบหนึ่งตัวเดี๋ยวเราให้กบเริ่มสุกก่อนจ้ะเดี๋ยวเราก็มาใส่เห็ดแล้วก็ผักฮอนเฮนจ้าก่อนหน้าสติ๊กใส่เห็ดแล้วเด้อจ้าเพราะเห็ดมันก็สุกยากเนาะคราวนี้เราก็มาใส่ผักฮอนเฮนลงไปให้ผักฮอนเฮนนี่สลดหรือยุบจังหน่อยก่อนจ้ะแล้วก็ตามด้วยก็อีตู่ใบเมงลักผักเริ่มสุกได้ที่เราก็ตามด้วยใบเมงลักหรือผักอีตู่เลยจ้าผักกินเนาะน้ำพอจะผมกับนี่กบที่เราเลี้ยงเรียบร้อยเมนูผักฮอนเฮนเมนูที่เราหากันมาจ้ามาพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วมีลาบหมูด้วยลาบหมูกับผักนี่เอาเด้อผมเคยกินจ้าเถื่อมาฮอนเฮนมาลงแล้วจากตัวบ่ได้ผักฮอนเฮนมีรสชาติแบบใดและกลิ่นแบบใดฮอนด้วยจ้ะสีน้ำก่อนนอกจากนี้ไปทำอะไรกินอีกเลยไปซุปซุปกินสดได้ปะกินได้กินกับน้ำพริกกินกับจุกับเกี๊ยวแบบนี้เมนแต่สติ๊กเคยกินกับอันนี้เมี่ยงตำเมี่ยงมันไม่ตำเมี่ยงเอามาเมี่ยงแทนใบบ้านเขามันใหญ่เนาะแทนใบถั่วจ้ะเอาใบผักฮอนเฮนใส่มะขามดิบฝานเป็นแว่นวางตามด้วยมะกอกซุกหรือมะกอกดิบก็ได้ส่วนมากจะเป็นมะกอกดิบเริ่มเหิ่มๆอ่ะจ้ะซอยวางพริกซอสใส่ตะไคร้ใส่ปลาแดกราดอู้บ่เกินเลยที่เว้ามานี่เลยเมี่ยงแบบนี้เป็นคำแซ่บขนาดกินสมไว้ง่ายจะได้เมี่ยงสมก็ได้เคยกินแบบนั้นแหละแซ่บอยู่แล้วเนี่ยให้สติทำปันกินมีเมี่ยงก็ได้มันเครื่องครบขายประกอบขายประกอบขายประกอบดิบต้องไปเอาต้นที่เขาเคยเอาคูปีมันยังดิบอยู่นี่จ้ะหอมแซ่บแกงอ่อมซุปซุปก็เอาใบผักฮอนเฮนเนี่ยมาต้มกับน้ำปลาแดกต้มใส่กับปลากับกบกับของที่เขาสิซุปนี่จ้ะเพราะว่าจะเป็นกบเป็นปลาอะไรต้มแล้วเขาก็เอามาตำใส่ข้าวคั่วพริกคั่วต้นหอมแบบนั้น
คือซุปมะเขือแล้วก็แม่นจ้ะถ้ามีเห็ดกระด้างก็ใส่เห็ดกระด้างนําเห็ดกระด้างต้มซอยใส่แล้วก็ตําเข้ากันเลยเหมือนซุปมะเขือเลยแบบนั้นแหละจ้ะหอมแซ่บหรือเด้อนี่ธรรมชาติบ่เคยน้องกินเบิ่งบ่เคยกินไปง่วนนึงล่ะเอ้ยเป็นหยังอ่ะมันติดกันเนาะแซ่บหอมตรงกันเลยกินได้กว่าผักชีลาวแม่นบ่แม่นกินได้กว่าผักชีลาวบอกเพียงกินบ่เป็นจ้ะเพิ่นคิ้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่มักก็ออกเป็นเผ็ดนิดนึงเนาะแม่นบ่หรือว่าบ่เลยบ่กินบ่เลยสิแซ่บเลยสิซื้อเลยเนาะแซ่บบ่กินอันนั้นนี่บ่จักดอกบ่เคยกินบ่เห็นจะติดคอยแนะนำคอยบอกแบบนี้หลายอย่างแต่ละพื้นที่เพิ่นมีบ่คือกันเนาะภาคแต่ละภาคกินบ่คือกันจ้ะบ่คือกันแต่ความรู้ก็อย่างนึงบวบสดน้ำมันร้อนเข้ากับบรรยากาศลมวอยๆมันจักสิลมจักสิฝนภาคใต้อยู่พี่น้องพายุเด้ถ้าเดี๋ยวตุ๊กก็ตุ๊กลมมาเหมือนเดี๋ยวท้องฟ้ามืดฟ้ามืดฝนจะมีลมเนาะมื้อนี้ตุ๊กตอนไหนอีกเนาะภาคใต้ยังมีฝนอยู่เด้อตอนนี้พายุเข้าเรื่อยบ้านท้องอ่ะมันมีแล้วเนาะหนาวแล้วหนาวกับแรงยกมือหาก็พ่องไงอยู่เลี้ยงไว้มันก็พ่องไงจะเพื่อยกเบิ่งมันเข้าแบบไหนก็ลุมงูอยู่แหละพุ่นงูอยู่เป็นเบ้าเป็นเบ้าบ้านสติเอิญเบ้าเด้อเขาเบ้าหอยเขาเบ้ากบเขาเบ้ายามนี้ก็สิหาอย่างบ่ได้เอิญว่าเขาไงด้วยจ้ะพี่น้องบ้านเฮาหาอย่างเอากบเขาไงหาขุดกีกระปูเนาะปูยามนี้ก็แซ่บมันโลเป็นร้อยกว่าบาทบอกบ้านเฮาโอ้แต่ก็ซื้อรถมันลึกแซ่บมันอยู่ใต้กระบอนเขาที่เคยไปขุดน้ำยังท่วมอยู่น้ำยังท่วมอยู่ครับเมื่อไหร่แล้วน้ำแห้งแต่ก็ฝนมาเรื่อยๆปีนี้น้ำประผ่านไปบ่จักกันเบิ่งสติ๊กแล้วไปทำกินเบิ่งด้วยจ้ะเผื่อเห็นนะคันนาอยู่บ้านเฮาบ่รู้กินได้บ้านสติ๊กเอิ้นผักฮ้อนแฮนแต่พี่น้องเคยกินซื้ออาจสิบ่คือกันกับคอมเมนต์บอกสติ๊กนําเด้อจ้ะนี่อาจสิบ่คือกันก็มีบ่เคยคือจับได้คล้ายๆกันเพิ่นนกเขาเพิ่นเหรอกัดนกเขาบ่แม่นอะไรอย่างเบิ่งไปคล้ายๆกันแต่บ่แม่นบ่แม่นมันมีผักฮ้อนแฮนกัดนกเขาบ้านเฮาหนาวๆเพิ่นสติ๊กมาแข่งนึงบ่ติดผักฮ้อนแฮนมันจะมีฟอดคล้ายๆน้ำลายนะบ่เพิ่นน้ำลายพี่เป้าค่ะจักสีเป้าหีโพงแหละนั่นแหละหน้านี่ค่ะมันเป็นน้ำข้างอะแหละมันสิอยู่ในยอดของผักฮ้อนแฮนบ้านเฮาเก็บยามนี้ค่ะผู้เฒ่าก็ว่าน้ำลายผีเป้าแหละผีเป้าคือผีกะผีกระสือผีโพงอีหยังนี่แหละกะย่านจ้ะเด็กน้อยอ่ะแห้งกินแห้งแซ่บนะบอกเกณฑ์นะครับผม
ยังบ่อิ่มดอกจ้ะสิกินไปเรื่อยๆแต่บ่เกณฑ์สติกเหงกินซ่ากินนานถ่ายพี่น้องเบิ่งจนกินอิ่มบ่ได้ดอกจ้ะจะเวลานานอยู่ดีครับแม่นจ้ะค่อยๆกินไปแม่นจ้ะคุยกันไปเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า